คณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกเจ้าวาดวัดหนองรีอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้มีจิตศรัทธาได้นำพัฒนาหารคาหวานประกอบด้วยไข่พะโล้ไข่ลูกเขยผัดชากล้วยเล็บมือนางขนมสอดไส้มาร่วมสมทบถวายแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬาซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกแห่งวัดหนองรีอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานี้ก็ได้นำพัฒนาหารตาหวานมาร่วมสมทบถวายอยู่เป็นประจำโดยคำแนะนำของพระอาจารย์สมชายนันทโกเองให้ด้วยการถวายของอวยถามแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะนิสิตชาวต่างประเทศเป็นคณะที่1คณะที่2เป็นคณะของคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐพร้อมด้วยครอบครัวคณะนี้วันนี้มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานถวายปัจจัยเป็นค่าพัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทพร้อมกันนั้นก็ถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์เป็นจำนวน 2,100 บาทขออนุโมทนาบุญนี้เป็นคณะที่2คณะที่3มาอยู่เป็นประจำคุณพ่อมนตรีคุณแม่สมทรัพย์ทรัพย์สกุลพร้อมด้วยคณะอาญาเสด็จนิสหายสัมพันธชนวันนี้มาถวายสังฆทานเป็นครั้งที่97ขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญของคุณกับคุณพ่อมนตรีคุณแม่สมทรัพย์ทรัพย์สกุลพร้อมด้วยญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนวันนี้นำสิ่งของมาถวายประกอบด้วยข้าวสาร20กระสอบน้ำดื่ม20แพ็คปลากระป๋อง200กระป๋องมาม่า5ลังปัจจัยเป็นค่าประทาน600บาทพร้อมด้วยบริวารกฐิน1ชุดซึ่งคุณพ่อมนตรีกับคุณแม่สมทรัพย์นี้ได้นำสังฆทานมาถวายเป็นประจำหลายปีมาแล้วเป็นครั้งที่97ช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ทุเลาลงหายไปพักหนึ่งไม่กล้ามาคงจะไม่สะดวกตอนนี้กลับมาอีกแล้วนำวัตถุเด็ดเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มป้ากระป๋องมาเข้าโรงครัวอยู่เป็นประจำขออนุโมทนาบุญจากนี้ไปขอทุกท่านทั้งที่อยู่ทางบ้านและอยู่ที่หอจันทร์แห่งนี้ได้รับพรจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีพร้อมๆกันยะภาวะริวหาปุราปริอุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะภามณิโชติระโสยะภังติโยวิวานจานโตสัพพะรนเวนานสัตุมานเทพาวันตรายโยนสุเพียนเพียนยุโกภวาอภิวานธนาเสียเลียนสัตเนจังวนทางปัจจายโนจัตอารอธรรมวัน
ันนาปยานุภาเวนรัตนานตยะเตชัสสาทุทะรุณกัมพยาเวรานตุนกาสันตุจุปานภาวะอเนกะอันตรายะวิวินานตันตุอัสเสสะตุนชัยยะทนังลาภังสุนเทียปัญญาทุกขังพะลังสิริอะยุจวันนอนจะพอนทังวนเทียมชัยยะสะวันตอนจะอายุนจะเทียวัสิตเทมภวันตุเทมภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัมพันเทวตานสัมพะอุณธานุภาเวนัสทานสุนวันตุเทมภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตานสัพพะธัมมานุภาเวนัสทานสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตานสัพพะสังฆานุภาเวนัสทานสุทิภวันตุเตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา